าวเหนียวหมูปิ้งซอยรัชดา20หอมหวานฉ่ำฉ่ำมากโอ้โหอกอีแป้งจะแตกนี่ตับนี่อย่างกับครัวกาอ้าวก้อนหมูสั่งกลับบ้านไป80ไม้15นาทีเราจะถึงตอน8:45เรานัดกันตื่นไปกินหมูปิ้งที่รัชดาใช่ครับ20บาทเหรอซอย20 มันไม่ใช่เรื่องของหมูปิ้งตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนคนที่หมดใจคนที่ตื่นไหมสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ดูตาบวมๆทุกคนเลยนะไปทำอะไรมาไปทำตากันมาเหรอไม่แน่นอนคืนก็แฟนเตลกี่โมงวะใช่เมื่อคืนแฟตเซลเอ็กลีนอ๋อใช่โปรตีนนอนกี่โมงเมื่อคืนผมเมื่อคืนนอนเร็วคุณนอนกี่โมงครับ1:00ครับพอๆกันเลยครับมัวแต่เอ็กลีนไงเราต้องตื่นมาเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่สำคัญมากๆคือเราอยากกินหมูปิ้งเราร้านหมูปิ้งอะมันไม่เคยเปิดตอนกลางวันเท่าไหร่เลยเว้ยที่เราอยากไปอะมันเปิดแต่ตอนเช้าเราก็เลยมันคืออาหารเช้าอันโอชะเว้ยเปิดตอนกลางวันได้ไหมมันคือหมูปิ้งคืออาหารเช้าอันโอชะยิ่งหมูแล้วก็แบบน้ำฉ่ำๆอ่ะแล้วก็แบบกินกับข้าวเหนียวอ่ะแล้วก็ต้องเป็นหมูแบบที่ไม่ใช่หมูปิ้งนมสดอ่ะหมูชอบกินหมูปิ้งแบบหมูย่างโบราณอ่ะเออทุกคนก็รู้หมดเลยดีว่าเราเป็นคนตื่นสายเราไม่ได้ตื่นสายเราตื่นสายเว้ยเราตื่นสายถ้าเทียบกับปกติอ่ะนี่ตื่น 8:40ปกติตื่น 8:40 แต่คนบางคนที่เขาอยู่ในเมืองเขาตื่นกัน 6:00 เช้าเราตื่นสายเว้ยแค่ 8:40 ถือว่าสายไหมเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเดี๋ยวเราใช้เวลาเดินทางไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันถึงแล้วนะคะถึงประมาณเกือบ9:00ทุกคนรถค่อนข้างติดในวันธรรมดานะคะวันนี้เรามาถึงรัชดาซอย20เพราะว่าเราเจอร้านหมูปิ้งที่น่ากินมากๆนะคะในโซเชียลแล้วก็คือจะมาตามนี่แหละคือแบบในโซเชียลเราเห็นนะคือเป็นคนชอบกินหมูปิ้งน้ำเยิ้มๆแล้วร้านนี้คือเป็นน้ำเยิ้มๆน้ำฉ่ำๆไม้ละ5บาทนะคะทางถนนก่อนตับตับฉ่ำมากอันนี้ตับไม้เท่าไหร่คะตับไม้ก็7ค่ะหมูอะคะหมู7บาทหมู7บาทอันนี้ก็7เหรอคะใช่ค่ะกลมๆมันจะเยอะกว่านิดนึงกลมๆมันจะเยอะกว่านิดนึงเอาค่ะเอาเอาค่ะแป้งค่ะเอาหมูปิ้งก่อนเอา3ไม้ค่ะข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะแน่นี่เราจะกินกันประมาณนี้ขอร้อนๆเลยนะค่ะขอน้ำของเราได้ค่ะได้ขอน้ำหมูปิ้งได้ด้วยโอ้โหเขาเรียกว่ายกสดทั้งถาดอกจะอกอีแป้งจะแตกเห็นช็อตเมื่อกี้นี้มันแบบคนไหวโอ้คนเล็กมาแม่ค้ากันหมดคนละคนมันยังไงดีมันต้องชิมอะไรก่อนดีวะมันต้องข้าวเหนียวก่อนจริงเหรอตามสเต็ปจริงเหรอตามสเต็ปเลยเฮ้ยอธิบายกลิ่นเหมือนกลิ่นหอมหวานฉ่ำเอ้ยแดดลงอ่ะลงอ่ะนี่หมูปิ้งนะคะนี่ครับยังไงเช้านี้เงียบไปเลยครับรถเงียบไปเลยมีแต่รถเสียงรถที่ผ่านโอ้โหดูน้ำหมูปิ้งดิโอ้โหคือน้ำหมูปิ้งซื้อตอนเช้าเก็บที่ตอนเที่ยงต่อต้องปกจัดหมูปิ้งเอาหมูก้อนหมูก้อนนี่ดูเหมือนจะได้เยอะกว่านะเออแต่เขาบอกมันเยอะกว่าไปครับยังไงขอโทษพูดจาไม่ดีเป็นไงฉ่ำมากแบบหวานหอมฉ่ำคือว่าร้านนี้จะเป็นร้านหมูปิ้งที่รสชาติอ่ะออกไปทางเข้มข้นเลย
ต้องกินคู่กับข้าวเหนียวแล้วมันจะกำลังดีคือมีความเค็มนำแล้วก็หวานเท่ากันไม่มีกระเทียมพริกไทยใดๆทั้งนั้นคือมีแต่ความเค็มกับหวานเหมือนอารมณ์หมุนกินหมูหวานอ่ะแล้วก็คือฉ่ำๆคือมันต้องโดนสักทีแหละต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนต้องโดนมันต้องโดนให้น้ำเยอะอย่างนี้ต้องโดนโดนมันต้องโดนมันต้องโดนมันต้องโดนโอ้โหโอ้โหไม่อุ้ยล้นโอ้โหมันต้องโดนมันต้องฝึกนี่ฉ่ำไม่ได้ฉ่ำแค่ที่หมูฉ่ำที่มือด้วยใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งซอยรัชดา20ฉ่ำมากฉ่ำจริงฉ่ำมากดูดูนี่กับเบอร์เกอร์โอ้เจอกระดูกอ่อนอุ้ยไม้แลฉ่ำกว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งลาบเบอร์เกอร์นั่นอีกอะที่เป็นเบอร์เกอร์เออถ้าดูน้ำหมูปิ้งที่ได้มาให้มาเยอะมากสีตับเออตับข้าวเหนียวตับหน่อยอย่างนี้โอ้มันครีมมี่ไหมหมูปิ้งโดดตับกับข้าวเหนียวรัชดา20โอ้โหความฉ่ำนี้โอ้โหร้านน้ำลงไปหน่อยนะจ๊ะโอ้ดูดิดูตรงนี้ดิมันใจอ่ะต้องบีบๆหน่อยนะให้ตับมันแตกซีซั่นนี้ที่ขอโอ้โหนกนี่ขึ้นหูหืมครีมมี่สุดตับกับข้าวเหนียวคือเกิดมาคู่กันจริงแล้วยิ่งมีน้ำหมูปิ้งเมื่อกี้นี้คือแบบหวานฉ่ำรัชดา20ต้องมาคือมันควรจะมีแฟรนไชส์ร้านหมูปิ้งแบบนี้ได้แล้วอ่ะจริงโอ้โหโอ้โหใจจะละลายรัชดา20น้ำหมูปิ้งมันฉ่ำขนาดนี้เลยล่ะนี่เนี่ยพวกเราเราไม่ลองชิมดูไปครับจุ๊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 บลองชิมดูชิมเลยเป็นไงโบราณปะโบราณโบราณจริงเนาะแต่ไม่โบราณแบบแข็งกระแดงแข็งกระแดงแต่เป็นโบราณที่รสชาติเข้มข้นแบบเหมาะสำหรับวัยรุ่นเช้ากินได้กินกับข้าวเหนียวเพลินเลยเอาอีกไหมเอาอีกเอาเท่าไหร่เอาหมูก้อนหรือหมูแบนเอาหมูก้อนแล้วกันเอาทั้งสองใช่ไหมอ่ะหมูก้อนใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนเธอจะสั่งกลับบ้านกันไหมสั่งกลับบ้านเอาไปกินตอนกลางวันหมูสับยังชิมยังไม่ได้ชิมตับเลยอ่ะชิมตับก่อนนี่อย่างละครัวกานุ่มไม่แข็งเอาหมูปิ้งอีกป่ะแต่ว่าสั่งกลับบ้านก็คือมาอยู่แล้วสั่งกลับบ้านไป80ไม้วันนี้พี่เขาไม่ขายแล้วมั้งเขาต้องเมาแค่ไหนคือมันแบบสุดมากเลยกินไม่หยุดสุดไม่หยุดสมกับการตื่นมาตอนเช้าสมแล้วนะสมแล้วเพราะมันเป็นอาหารที่หากินตอนกลางวันไม่ได้เลยใครที่มีร้านตอนกลางวันแล้วแบบอย่างขายแบบนี้อ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าใช่จะได้ไม่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราเจอเนี่ยเป็นร้านหมูปิ้งที่2ที่เราเจอในการตะลุยกินตามร้านหาความอร่อยของเราทั้งหมดนี่คือร้านที่2ที่เราเจอใครมีร้านที่3ร้านที่4ร้านที่5ที่แบบเป็นหมูปิ้งเด็ดๆอะไรเงี้ยบอกเราหน่อยใช่แต่ร้านนี้นะแนะนำเลยหมูก้อนทุกคนคือมันจะมีความเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินหมูฉ่ำๆมันๆเยอะๆหน่อยนะแต่มันจะมีความแบบเอ็นกรุบกรุบหนึบหนับฉ่ำหอมแล้วแบบมันก้อนใหญ่มากอ่ะ7บาทคือคุ้มมากถูกต้องราคาดีแม่ค้าก็คืออันนี้เป็นน้ำหมูปิ้งสดไม่ได้ทำมาเป็นน้ำหมูปิ้งสดๆเลยใช่ชอบอะไรบ้างชอบจริงๆชอบทุกอย่างนะมันแบบว่ารสชาติเขาแบบว่าเข้มข้นมันลงตัวเออชอบทุกอย่างยกเว้นการตื่นเช้าในวันนี้เออใช่หมูก้อนอร่อยเห็นด้วยหมูก้อนหมูก้อนหมูก้อนถ้าบวชให้หมูก้อนใช่ฉ่ำสุดหมูก้อนที่นี่มันจริงแต่มันไม่เลี่ยนอ่ะเออใช่พี่ฉ่ำๆมันไม่ได้แบบเลี่ยนมันไม่ได้เป็นหมูบดอ่ะมันเป็นแบบยังมีเป็นชิ้นเป็นอันอยู่มันยังเป็นชิ้นอยู่ใช่มากินนะคะทุกคนใช่ครับตื่นเช้าเลยนะทุกคนไปแล้วนะไปนอนต่อน้ำก่อนเลยกระแบบน้ำก่อนเออบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย